สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ทั้งประกันรถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์ call center พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า Summit Capital Leasing เท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Yamahaในการแถลงนโยบายประจำปีพ.ศ. 2567ฉลองครบรอบ60ปีประกาศเปิดตัวรถใหม่รวมทั้งหมด5รุ่นในปีนี้ล่าสุดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้เชิญสื่อมวลชนและร้านผู้จำหน่ายทั่วประเทศกว่า 1,000 คนไปร่วมงานแถลงนโยบายประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามวันที่23มกราคมพ.ศ. 2567ซึ่งในปีนี้เป็นวาระครบรอบ60ปีของยามาฮ่าในประเทศไทยได้มีการแต่งตั้งทีมบริหารใหม่พร้อมรุกหนักตลาดมอเตอร์ไซค์ปี2567ตอกย้ำพรีเมียมแบรนด์มัดใจลูกค้าประกาศเปิดตัวรถใหม่รวมทั้งหมด5รุ่นหวังชิงส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 16.4% โดยยามาฮ่าได้มีการนำภาพเงาดำรถใหม่ทั้ง5รุ่นมาให้สื่อมวลชนได้ทราบกันครับว่าปีนี้ Yamaha จะมีรถใหม่อะไรกันบ้างซึ่งดูจากภาพเงาดำแล้วทุกคนก็พอจะมองออกครับว่าคันแรกทางซ้ายมือมันก็คือ X-Max Tech-Max รุ่นพิเศษสีน้ำตาลดำล้อแม็กสีทองติดตั้งช่องหลังของ Erlins พร้อมอุปกรณ์แต่งพิเศษ6ชิ้นเปิดตัวไปแล้ววันที่7มกราคมที่ผ่านมาอีก4รุ่นที่เหลือคุณผู้ชมลองทายกันดูครับว่าเป็นรุ่นอะไรกันบ้างและในวาระครบรอบ60ปีของ Yamaha ในเมืองไทยก็ได้มีการเปิดแคมเปญดีใจที่ได้เจอสารสัมพันธ์มัดใจผู้บริโภคด้วยคุณภาพสินค้าตอกย้ำคำว่า Yamaha สินค้าคุณภาพพร้อมทำการเปิดตัว Fino Final Edition สีดำพิเศษจำนวนจำกัด999คันโดยมีจุดเด่นก็คือเอมเบลมโลโก้สีทองให้ความสวยงามโดดเด่นและมีเพลทนัมเบอร์บอกตัวเลขจำนวนคันในการผลิตรวมทั้งหมด999คันทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่า Yamaha Fino คือมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกรุ่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Yamaha มาอย่างยาวนานมันสามารถทำยอดการขายได้มากกว่า1ล้านคันและวางขายต่อเนื่องมายาวนานจนถึงทุกวันนี้นับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจนต้องมีการผลิตรุ่นพิเศษออกมาหลายต่อหลายครั้งและครั้งนี้ Final Edition ผลิตเพียง999คันเท่านั้นครับพิธีการแถลงข่าวเริ่มขึ้นด้วยการเชิญมิสเตอร์โยชิฮิโร่ฮิดากะประธานกรรมการบริหารบริษัท Yamaha Motor จำกัดญี่ปุ่นขึ้นกล่าวเป็นคนแรกซึ่งได้แสดงความยินดีกับ Yamaha ในเมืองไทยวาระครบรอบ60ปีและได้มีการแต่งตั้งคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยประธานกรรมการบริหารของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดซึ่งเป็นคนไทยคนแรกในตำแหน่งสูงสุดนี้ทั้งนี้ยังได้มีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารระดับสูงอีกหลายคนเพื่อร่วมงานวางแผนกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดประกอบไปด้วยคุณพานุพลกิตติคำรณผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าคุณกำพลพรสูงส่งรองผู้จัดการใหญ่ด้านการขายบริการและอะไหล่ถัดมาก็คือคุณอุกฤษภาควิวัฒรองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาดนอกจากนี้แล้วยังมีการแต่งตั้งผู้บริหารคนไทยและญี่ปุ่นอีกหลายตำแหน่งเพื่อประสานความร่วมมือในการวางแผนกลยุทธ์การขายในปีนี้ทางด้านคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้กล่าวถึงความสำเร็จของยามาฮ่าในช่วงปีพ.ศ. 2566ที่ผ่านมาซึ่งมีการต่อยอดความสำเร็จสู่ความเป็นตราสินค้าคู่สังคมไทยในด้านต่างๆดังนี้เริ่มจากนวัตกรรมสินค้าและเทคโนโลยีซึ่งยามาฮ่าเป็นผู้นำยอดขายในกลุ่มรถสปอร์ตมาอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำยอดขายกลุ่มรถออโตเมติกแฟชั่นโดยปีที่ผ่านมาแกรนด์ฟิลาโน่ไฮบริดมียอดขายรวมมากกว่า 100,000 คันถัดมาก็คือการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าส่งผ่านความประทับใจจากอดีตถึงปัจจุบันกับการริเริ่มเปิดร้านจำหน่ายที่ทันสมัยด้วยรูปแบบโชว์รูมป้ายแดงมาสู่ Yamaha Square และวันนี้โชว์รูมใหม่ New Yamaha Square ที่มีการปรับปรุงไปแล้วกว่า179แห่ง
ครอบคลุม69จังหวัดทั่วประเทศและปีพ.ศ.2567นี้จะมีการปรับปรุงโชว์รูมและเพิ่มโชว์รูมใหม่รวมทั้งหมด80แห่งยกระดับบริการหลังการขายระดับโปรแคร์สู่ความเป็นพรีเมียมเซอร์วิสและขยายไปถึงนิวเยมาสแควร์รูปแบบใหม่นอกจากนี้ยังมีการพัฒนามอเตอร์สปอร์ตไทยสู่ระดับโลกกับโปรเจกต์สร้างทีมคนไทยสู่เวทีระดับโลก Road to the World Class โดยในปี2566ที่ผ่านมานักแข่งสังกัด Yamaha Thailand Racing Team ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากรายการ R3 Blue Glue European 2023และนักแข่งดาวรุ่งไทยไอเดียกิตพัฒน์เขื่อนคำกับการลุยศึก Moto 3สนามในประเทศไทยสามารถทำผลงานได้ดีที่สุดของนักแข่งไทยที่ลงทำการแข่งขันส่วนรายการ World Superbike 2023รุ่น World Super Sport 600cc กับผลงานของอนุภาพซามูลและอภิวัตวงธนานนท์สองนักแข่งไทยที่ออกไปสร้างผลงานระดับโลกจนเป็นที่ยอมรับของทวีปยุโรปนอกจากนี้แล้วยามาฮ่ายังเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของลูกค้าโดยยามาฮ่าร่วมสร้างความสุขสร้างอาชีพและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่อสังคมเช่นร่วมปลูกป่าเพื่อมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำมีการทำกิจกรรม CSR มากมายไปจนถึงการมอบหมวกกันน็อกให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงบริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิต่างๆทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้คือส่วนผสมความสำเร็จของยามาฮ่าในปีพ.ศ. 2566ซึ่งทำให้ยามาฮ่าเป็นตราสินค้าที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานถึง60ปีและในวาระครบรอบ60ปีนี้ยามาฮ่าจะได้มีการเปิดตัวFino Final Edition จำนวนจำกัดเพียง999คันเท่านั้นครับสำหรับตลาดมอเตอร์ไซค์ในปีพ.ศ. 2566ที่ผ่านมามีตัวเลขการจดทะเบียนอยู่ที่ 1,877,000 คันเติบโตขึ้นจากปี2565เพียงเล็กน้อยและ Yamaha มียอดจดทะเบียนอยู่ที่ 269,600 คันคิดเป็น 14.4% ของตลาดและในปีพ.ศ. 2567นี้ก็มีการคาดการณ์ครับว่าตลาดมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยจะมียอดจดทะเบียนที่ลดลงประมาณ 9% โดยจะมีตัวเลขรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,710,000 คันโดยมีผลมาจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นปัญหาเศรษฐกิจของโลกที่ผันผวนปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยและหนี้เสียที่สูงขึ้นรวมถึงกฎหมายควบคุมดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้โดยตรงส่วนปัจจัยบวกก็มาจากภาพรวมการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวการลงทุนของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นรวมถึงนโยบายการควบคุมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโดยในปีพ.ศ. 2567นี้ยามาฮ่าคาดการว่าจะเติบโตเพิ่มมากขึ้น 4% และจะครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 16.4% โดยมีเป้าหมายการขายอยู่ที่ 280,000 คันผ่านการตลาดเชิงรุกของยามาฮ่าในปีนี้แบบเข้มข้นทางด้านคุณพานุพลกิตติคำรณผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าได้กล่าวถึงกลยุทธ์รูปแบบการตลาดในปีพ.ศ. 2567กับแนวทางการเสริมสร้างความแข็งแกร่งสู่ความเป็นพรีเมียมแบรนด์กับนโยบายการขายและการตลาดเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นโดยยามาฮ่ายังมีการสร้างแบรนด์ให้กับจุดแข็งด้วยปรัชญาคันโดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นไลฟ์ไทม์คัสตอมเมอร์วิทยามาฮ่าแอสเดอะพรีเมียมแบรนด์โดยมี6นโยบายการตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดดังนี้ 1. One Team จะเป็นการสร้างทีมที่แข็งแกร่งระหว่างยามาฮ่าร้านผู้จำหน่ายและบริษัทเช่าซื้อ 2. จะมีการเสริมสร้างการตลาดทั้งออนไลน์และออนกลาวมุ่งเน้นเข้าหาพื้นที่ต่างๆที่มีศักยภาพใหม่ๆทั่วประเทศและพัฒนาร้านผู้จำหน่ายในการทำตลาดออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 3. เพิ่มความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายร้านผู้จำหน่าย New Yamaha Square และยกระดับมาตรฐานบริการเพิ่มขึ้นอีก80แห่ง 4. ส่งมอบประสบการณ์ Premium Experience ให้ลูกค้าอัดแน่นด้วยหลักสูตรพัฒนาและอบรมแก่พนักงานร้านผู้จำหน่าย Yamaha Square และร้านสาขาด้วย4หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Yamaha 5. เน้นการตลาดเฉพาะกลุ่ม Personalized Marketing เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารถออโตเมติกกลุ่มรถครอบครัวและกลุ่มรถสปอร์ตให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละกลุ่มและ 6. จะมีการเปิดรถใหม่รวมทั้งหมด5รุ่นครบทุกเซกเมนต์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและจากภาพเงาดำทั้ง5รุ่นรุ่นแรกได้เปิดตัวไปแล้วนั่นก็คือ
XMAX TechMAX ส่วนอีกสี่รุ่นที่เหลือดูจากภาพแล้วน่าจะเป็น Exciter 155 Fasio NMAX และ Grand Finano Hybrid ทั้ง4รุ่นจะเปิดตัวช่วงเวลาไหนหรืออย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha กันต่อไปในโอกาสหน้าครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ได้ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน